สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องของกันดูดวงนะคะวันนี้ไปเตยมาทําคลิปแบบแรนดอมนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะแต่ถ้าเป็นข้อความสําหรับคุณวันนี้คุณน่าจะสัมผัสได้เองนะคะหรือคุณอาจจะรู้สึกได้เองแหละว่าข้อความนี้เป็นข้อความสําหรับคุณนะคะก็ทําคลิปแบบแรนดอมนะคะมาในหัวข้อนี้นะคะพระพิคเนธ อยากสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะตอนนี้ที่คุณมาเปิดคลิปนี้นะคะท่านอยากสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะไม่ต้องเลือกกองให้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะค่ะท่านบอกว่าให้ตัวให้ตัวคุณนะคะลำดับความสำคัญเหตุการณ์ต่างๆอะไรที่สำคัญมากกว่า1ึงสองสามสี่ห้าช่วงนี้จะต้อง จัดลำดับความสําคัญนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีความยุ่งยากใจความยุ่งเหยิงวุ่นวายในชีวิตมีหลายสิ่งหลายอย่างให้คุณได้ทําลองนั่งพักสักครู่พักสักนิดแล้วจัดลำดับความสําคัญให้ตัวเองว่าอะไรควรทําก่อนอะไรควรท,ทําทีหลังนะคะช่วงนี้นั่งสมาธิสักห้านาที10นาทีหรืออยู่กับตัวเองสักพักหนึ่ง ะะเพื่อพิจารณาทบทวนและเพื่อมาวิเคราะห์เพื่อมากรองดูว่าช่วงนี้นะคะมีสิ่งใดที่เราควรจะทำก่อนทำหลังนะคะ และท่านก็บอกว่านะคะให้ตัวคุณยอมรับนะคะยอมรับในที่นี้ก็คือ1หากเหนื่อยหากทอ้อหากไม่สบายใจก็แค่ยอมรับกับความรู้สึกของตัวเองว่าโอเคตอนนี้ท้ออยู่ไม่สบายใจอยู่เหนื่อยอยู่ผิดหวังอยู่หรือเป็นอะไรอยู่ให้ยอมรับนะคะยอมรับความจริงยอมรับในสิ่งที่เราเป็นนะคะและตัวเราเองนะคะก็ เปิดใจนะคะหลังจากยอมรับแล้วเปิดใจนะคะเรียนรู้ที่จะให้กำลังใจตัวเองหรือพักบ้างนะคะในช่วงที่รู้สึกว่ามันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะจอยนะคะคุณอาจจะใช้เวลานะคะกับการทำงานกับการกดดันตัวเองมาสักพักแล้วนะคะ เออคุณอาจจะทำงานจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะองค์ท่านองค์พ่อนะคะก็ออกมาบอกว่าเนี่ยพักบ้างใช้ชีวิตให้มีความสุขบ้างอย่าซีเรียสอย่าคล่งเคร่งมากเกินไปกับเออหรืออยากกดดันกับตัวเองมากเกินไปผ่อนคลายบ้างใช้ชีวิตให้มีความสุขบ้างทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างนะ อยากกดดันตัวเองเลยนะคะนี่คือสิ่งที่องค์พ่ออยากสื่อสารอยากบอกกับคุณอยากพูดกับคุณนะผ่อนคลายหาอะไรดีๆทําหรือหาความสุขให้ตัวเองบ้างอยากกดดันตัวเองเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันควรจะเป็นไปตามทางที่มันควรจะเป็นนั่นแหละอย่าซีเรียสเลยนะอยากกดดันตัวเองเลยนะใช้ชีวิตให้มีความสุขเธออนะคะอย่าไปกดดันตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูต่อคะ่ะ ไปดูต่อนะคะ delight นะคะ prosperity นะคะพูดถึงเรื่องความสุขความรุ่งเรืองคุณเห็นไหมคะองค์พ่อบอกว่าคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะมีความสุขจะมีความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนเนี่ยนะคะท่านออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะคะอนุญาตให้ตัวุนเองได้รับความสุขตั้งแต่วันนี้ที่คุณได้รับข้อความนี้นะคะ คุณเห็นไหมคะความสุขความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะแต่ช่วงนี้อยากกดดันตัวเองเลยนะ หากรู้สึกกดดันตัวเองก็พักสักห้านาทีสิบนาทีนะคะเพื่อผ่อนคลายและจัดลำดับความสำคัญให้ตัวเองซะยิ้มแย้มแจ่มใสใช้ชีวิตที่มีความสุขสนุกสนานร่าเริงนะคะตัวคุณเองเหมาะกับความสุขนะคะเหมาะกับความเอ,อ่อร่าเริงนะคะอย่าโศกเศร้าอย่าเสียใจอย่าทุกข์อย่าท้ออย่าสิ้นหวังนะเพราะสิ่งดีๆมันกำลังจะเกิดขึ้น ะะทุกๆความพยายามของคุณมันกําลังจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าคุ้มราคานี่คือสิ่งที่องค์พ่ออยากจะสื่อสารกับคุณนะคะที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้เดี๋ยวไปเตยขอเปิดไพ่เสริมอีกนิดนึงนะคะจะใช้สําหรับนี้นะคะ เด็กถือดาบนะคะสี่เหรียญช่วงนี้อาจจะต้องเก็บเงินเก็บทองเก็บหอมรอมริบเนาะแล้วก็สามเหรียญเด็กถือถ้วยอาจจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กด้วยเนาะบางท่านก็เด็กนะคะมีอิทธิพล หรือค่อนข้างมีผลกับคุณในช่วงนี้หรือคุณอาจจะต้องดูแลบุตรดูแลบริวารของคุณนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะแบบต้องใส่ใจบุตรบริวารของคุณมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะสําหรับใครที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วมีบุตรแล้วมีลูกแล้วนะคะจะต้องมีเวลาใส่ใจดูแลหรือให้ความสําคัญกับเด็กๆด,ด้วยนะคะไปดูต่อคะ่ะ 2ดาบ <c oughs> Emperor คิงถือเหรียญแล้วก็มี10ดาบนะคะ <c oughs> คุณอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยคุณอาจจะรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังนะคะหมดกำลังใจหรือมีความรู้สึกล้านะคะจงดึงสติกลับมานะคะถ้าคุณเหนื่อยอยู่ป่วยอยู่ไม่สบายอยู่คุณก็กำลังจะหายดีแล้วอดทนสักนิด แล้วสิ่งต่างๆมันจะได้รับการคลี่คลายนะคะคุณจะกลับไปอยู่ในจุดเดิมที่คุณเคยอยู่นั่นแหละความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์จะเกิดขึ้นกับคุณหากคุณทุกข์หากคุณท้อหากคุณผิดหวังเสียใจยอมรับความจริงค่ะทุกข์ก็คือทุกข์นั่นแหละนะคะหากเราไม่รู้จักความทุกข์เราจะรู้ได้ยังไงว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรถูกต้องไหมคะขยายสิบด่านนิดนึงค่ะองค์พ่ออยากจะสื่อสารอะไรกับคุณคะ ไฮโรฟันชัดเจนเลยนะคะหากคุณเคยปฏิบัติยังไงให้คุณปฏิบัติแบบนั้นอย่าละเลยนะคะใส่ใจดูแลสวดนมนั่งสมาธิแล้วลึกถึงคุณงามความดีลึกถึงแล้วลึกถึงองค์พ่อนะคุณสื่อสารกับองค์พ่อได้จากการจุดกรญยาณน,นะคะจากแสงสว่างจากเทียนนะคะหรือสิ่งที่คุณแบบกล่าวถึงพูดถึงท่านรับรู้ ท่านรับรู้นะคะเราท่านสัมผัสได้นะทุกๆุกพรที่คุณขอไปอ่ะท่านรับรู้แล้วก็อย่าน้อยใจเลยนะอย่าน้อยใจเลยว่าท่านแบบไม่ได้ช่วยเหลือท่านช่วยเหลือเราอยู่นะ mm hmm. เพราะฉะนั้นช่วงนี้มันเป็นวิบากกรรมที่คุณจะต้องเจอท่านก็ช่วยได้นะคะระดับหนึ่งแต่คุณก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยนะ mm hmm. นี่คือสิ่งที่องค์พ่ออยากบอกกับคุณอยากสื่อสารกับคุณนะคะ สื่อสารกับท่านจากการจุดกรรมยานหรือเทียนหรือการนั่งสมาธิแล้วท่านจะมาช่วยเหลือคุณนะคะจะมาปัดเป่าปัญหาให้คุณค่ะช่วงนี้ไปทำบุญเสริมเพิ่มเติมดิดนึงนะคะไปทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลก็ได้นะคะ the world นึงเหรียญคิดอะไรอยู่นะคะคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน เชื่อมันเชื่อใจได้เลยเห็นไหมคะออกมาทั้ง10บเหรียญสิบถ้วย10ดาบเนาะอาจจะเจอจสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจลำบากใจเจอความทุกข์ความยากบ้างเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เราจะต้องเจอนะคะองค์พ่อบอกว่าเรียนเร,เรียนรู้นะคะเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองซะอย่ากังวลใจอยา่ามัวจมอยู่กับความทุกข์เลยนะทุกก็ยอมรับความจริงแค่นั้นแหละว่าทุกแล้วก็เริ่มต้นใหม่ซะ อย่าไปจับเจา้าอย่าไปซึมเศร้าเหงาห้อยกับอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์นะคะท่านกําลังช่วยเหลือคุณอยู่และจงเชื่อใจเลยนะคะว่าท่านกําลังจะนําพาคุณไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนําพาชีวิตคุณนะคะไปสู่จุดที่มันดีกว่าเดิมนะคะถ้าถามว่ามีโอกาสจะได้ไปต่างประเทศไหมคะแน่นอนคะ่ะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศนะสําหรับเพื่อนๆที่รอคอยการเดินทางอยู่อาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการเดินทางนะคะ อไปดูต่อนะคะการเงินการทองมีโอกาสจะประสบความสำเร็จนะอะมีความใจกว้างมีความเอื้ออารีมีความอาจจะพูดถึงเรื่องของการทำบุญก็ได้ช่วงนี้อาจจะต้องไปทำบุญเสริมเพิ่มเติมนะคะแล้วตัวคุณเองอะ่ะมีจิตวิญญาณมีภารกิจที่จะต้องสะสางที่จะต้องทำนะ หลายสิ่งหลายอย่างค่ะที่คุณจะต้องทําคุณอาจจะต้องเรียนรู้เหตุการณ์ในวันนี้นะคะความทุกข์ยากความเศร้าหมองหรืออะไรก็ตามคุณจะเป็นต้องเรียนรู้เพื่อเติบโตเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของคุณและคุณมีภารกิจที่คุณจะต้องไปสะสางอีกมากมายอาจจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะช่วยเหลือให้คําแนะนําคนอื่นๆที่คุณสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ขอให้คุณโชคดีในวันนี้นะคะจงมีความสุข เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสานะคะและอย่าละเลยนะคะใส่ใจองค์พ่อเหมือนที่คุณใส่ใจนั่นแหละนะทำอะไรให้ตรงไปตรงมานะคะ mm hmm. เพราะว่าคุณเหมาะกับสิ่งดีๆนะคะ mm hmm. คุณคู่ควรกับสิ่งดีๆ mm hmm. ขอให้คุณมีความสุขค่ะที่ได้เข้ามาฟังพิกกาสต์ในวันนี้นะคะเ mm hmm. จอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ